โอเคสบายดีน้องๆไอจะมาเขียนต่อในตัวตัดสต็อกนะฮะในการในเมื่อขายออกไปแล้วก็ต้องตัดจำนวนนะฮะก็คือตัดจำนวนในสต็อกนะฮะว่าขายจำนวนในสต็อกมีเท่าไหร่แล้วก็ขายไปเท่าไหร่ก็ต้องมีการตัดนะฮะต้องมีการลบนะฮะว่าลบในตัวที่ขายออกไปนะฮะโอเคเราจะมาเรียนรู้ในการตัดสต็อกว่าในเมื่อเราขายออกไปแล้วก็ต้องตัดนะฮะก็ต้องตัดจำนวนในเทเบิลของ product นะฮะในเทเบิลของ product ฉะนั้นนะเราจะมาเรียนรู้ในวิธีในนะคลิปดูนี้นะฮะอาจจะมาเขียนต่อในคลิปดูนี้ว่าจะมีการตัดสต็อกได้หรือไม่นะโอเคเราจะลืมจากปุ่มนี้นะฮะคือการตัดสต็อกในเมื่อเราขายออกไปแล้วเราต้องมีการตัดนะฮะโอเคฉะนั้นเราจะมาเขียนในคลิปวิดีโอนี้นำกันนะฮะโอเคเราไปนำกันได้เลยโอเคเราจะตัดสต็อกนะฮะตัดสต็อกโอเคเราก็เขียนตัวที่อัปเดตสต็อกโอเคอัปเดตนะฮะอัปเดตโอเคอัปเดตนะฮะบอกเอานะฮะแล้วก็โอเคเขาจะเขียนไว้ในที่นี่ฮะเขียนไว้ในนี่แต่ว่าจะขอโอเคคอมเมนต์ก่อนนะฮะจะขอคอมเมนต์นะฮะคือเราจะใช้คอมเมนต์ในที่นี่คืออัปเดตนะฮะก็คืออัปเดตQuantity นะฮะ in stock นะฮะ in stock โอเคนะฮะจากนั้นเราก็จะสร้างเมธอดลงในที่นี่ได้เลยนะสร้างเมธอดลงในที่นี่ได้เลยคือเราจะใช้ในที่นี่ main update ไปเลยนะฮะ update stock นะฮะ update stockโอเคอัปเดตสต็อกไปเลยนะฮะเขียนเป็นแบบนี้ไปเลยในเมื่อเราเขียนแบบนี้มันก็จะเออร์เลอร์นะฮะแต่เราก็ไปสร้างมันนะไปเคลียร์เมธอดนี้นะฮะเคลียร์เมธอดนี้นะฮะแล้วเราก็ลงไปขั้นล่างนะฮะลงไปลุมสุดนะฮะบางทีมันก็จะสร้างเมธอดลงในลุมสุดนี่นะฮะมันก็จะสร้างมาในลุมสุดนี่แต่เมธอดนี้เราจะบ่สามารถใช้งานได้นะถ้าเราบ่ลบตัวนี้ออกไปนะฮะเมธอดนี้ก็จะใช้งานบ่ได้ถ้าว่าเราบ่ลบตัวนี้ออกไปนะฮะฉะนั้นเราก็ต้องแน่นอนนะต้องได้ลบมันออกไปแล้วก็โอเคเราก็จะขอ copy นะฮะหรือว่าขอย้ายมันไปนะฮะย้ายไปใส่ที่ใดนะโอเคไว้ที่นี่ก็ได้นะฮะไว้ที่นี่ก็ได้วางลงในที่นี่เลยแล้วเราจะมาเขียนนำกันในที่นี่โอเคเมธอดนี้จะเป็นเมธอดที่อัปเดตนะฮะอัปเดตอัปเดตสต็อกโอเคคอมเมนต์ประไว้นะฮะว่าทีนี้คืออัปเดตสต็อกนะโอเคจากนั้นเราก็จะมาเขียนนำกันในจุดนี้ว่าเราจะอัปเดตสต็อกได้หรือไม่นะโอเคเราก็จะใช้ได้เลยนะฮะก็คือstring นะฮะประกาศเป็น string ไปเลยแล้วก็หรือว่าอาจจะใช้เป็น in ไปก่อนนะฮะ in แล้วก็ low count นะฮะ count เท่ากับ tb detail นะฮะเท่ากับ tb detail dot get low นะฮะ get low count โอเคจากนั้นเราก็จะไปที่ for ไปเลยนะใช้ for โอเคโอเคเราก็จะใช้ for เข้าไปนะในเมื่อเราใช้ for แล้วก็จะใช้ in i เท่ากับนะฮะ in i เท่ากับ0แล้วก็ i น้อยกว่า count นะฮะในเมื่อ count ตัวนี้นะในเมื่อ count ตัวนี้ใหญ่กว่า i แล้วก็ให้มันวนลูปไปเรื่อยๆนะฮะให้มันวนลูปไปเรื่อยๆนะฮะในเมื่อ
for ตัวนี้นะฮะในเมื่อ for ตัวนี้นะฮะโอเคมันก็จะวนลูปไปเรื่อยๆนะฮะไปจนกว่าหมดนะฮะโอเคฉะนั้นเราก็จะไปในที่นี่นะฮะโอเค string แล้วก็ id นะฮะเท่ากับtb detail นะฮะเท่ากับ tb detail get value นะ get value โอเค value ที่อ่านนะ value ที่สูงนะฮะ value ที่อ่านนะฮะแล้วก็ที่นี่นะฮะโอเค dot to string dot to string นะฮะโอเคตัวที่2ก็คือ string แล้วก็ cutie นะฮะเท่ากับ tb detail tb detail โอเค get value เช่นกันนะฮะ get value เช่นกันแต่ในที่นี้เราจะใช้ห้องที่4นะฮะห้องที่4ก็คือห้องจำนวนนะฮะห้องที่1ก็คือ id นะฮะ where นะฮะเราต้องการ where จาก id นี้นะฮะในการอัปเดต stock นะฮะในการอัปเดตนะฮะอัปเดตโอเคนะฮะโอเคนะฮะในเมื่อเราต้องการอัปเดตนะฮะอัปเดตสต็อกโอเคจากนั้นเราก็ dot to string นะ dot to string โอเคประมาณนี้นะฮะก็คือเราก็จะได้ตัวนี้ไปนะก็จะได้ตัวนี้ไปก็คือในเมื่อเอาตัวนี้ไปนะฮะโอเคจากนั้นก็in นะฮะ in q นะฮะก็คือย่อมาจาก qt นั่นเองนะฮะแล้วก็ convert นะฮะ convert convert นะฮะแบบ in นะฮะแล้วก็เป็น qt นะฮะแล้วก็ประมาณนี้นะฮะแล้วก็จากนั้นเราก็สามารถอัปเดตได้เลยตอนนี้เราก็สามารถใช้คำสร้างของ SQL Server ได้เลยนะฮะก็คือในที่นี้เราก็สามารถอัปเดตได้เลยนะฮะอัปเดตนะฮะอัปเดตอย่างอัปเดต table นะฮะ table ของ product นะฮะ product item นะฮะอัปเดตของ table นะฮะอัปเดตโอเคเราไปเบิ่งนะฮะว่าเราต้องการอัปเดตอย่างก็คือต้องการอัปเดตของ table นะฮะ product item ต้องการ where จาก id นี่นะฮะ where จาก id นี่แล้วก็ต้องการอัปเดตที่นี่ถ้าขายออกไป1รายการก็จะลบ19-1ก็29-1ก็จะเหลือ28นะฮะประมาณนี้นะฮะก็คือตัดstock นะฮะในเมื่อขายออกไปแล้วก็ต้องมีตัดนะฮะโอเคจากนั้นเราก็จะมาเรียนรู้ในวิธีนี้เรียนรู้นำกันนะฮะโอเคแล้วก็ set นะฮะ set แล้วก็ตามด้วย qt นะฮะตามด้วย qt เท่ากับ qt เหมือนเดิมนะฮะเท่ากับ qt โอเคเท่ากับ qt นะฮะแล้วก็มันลบให้เขียนแบบนี้ก็ได้นะฮะมันลบให้ q นะฮะแล้วก็ where นะฮะ where อย่าง where product id เท่ากับนะฮะแล้วก็เท่ากับ id ก็จะน่าจะเรียบร้อยนะฮะแล้วก็จากนั้นก็เป็น db นะฮะ db factory นะฮะ db factory นะฮะ db factory แล้วก็ dot อัปเดตไปเลยนะฮะอัปเดตไปเลยก็เขียนแค่นี้นะฮะเขียนแค่นี้โปรแกรมก็จะอัปเดตไปเรียบร้อยนะครับโปรแกรมก็สามารถอัปเดตไปเรียบร้อยนะฮะโอเคนะฮะโปรแกรมก็สามารถอัปเดตไปเรียบร้อยไม่มีปัญหาโปรแกรมก็สามารถอัปเดตโปรแกรมก็สามารถอัปเดตที่นี้ไปนะโปรแกรมก็สามารถอัปเดตในเมื่อเราเอิร์นตัวนี้แล้วโปรแกรมก็จะมีอย่างอยู่ในที่นี่โปรแกรมก็จะเฮดเวียกไปปึ๊บเข้าไปนะฮะคือ value ที่1ก็คือห้องมันจะไปวนลูปใน data นะฮะใน data table นะฮะในตัว j table ว่ามีคอลัมน์อย่างใด ID อย่างใดแล้วก็ให้นะเวจาก ID ตัวนั้นแล้วก็ไปอัปเดตจากเอาจำนวน QT ในตารางนะเอาจำนวน QT ในจากในอนาสต็อกนะฮะมาลบให้ตัวที่ในปัจจุบันในตัว J table นะฮะแล้วก็ลบออกไปนะฮะโอเคเราก็เขียนประมาณนี้นะฮะแล้วก็เราก็
ก็ไปเบิ่งว่าโอเคคือเขาก็เขียนคิวตี้ลงในที่นี่นะฮะอัปเดตลงในที่นี่นะฮะหรือว่าลงในปุ่มของ payment นะฮะในปุ่มของ payment โอเคนะฮะก็คือภาคส่วนนี้ก็คือ insert ไปที่ table bin ภาคส่วนนี้ไปที่ table detail ที่เขียนไปในคลิปวิดีโอที่แล้วแล้วก็มาในคลิปวิดีโอนี้ไอก็จะมาเขียนตัวที่อัปเดตคิวตี้ใน stock นะฮะอัปเดต stock นะฮะโอเคแล้วก็ถ้าออกถ้าเซฟได้ก็ให้มันออกตัวนี้แน่นอนนะฮะเจอแชมเปญของ message dialog ตัวนี้ออกมานะฮะฉะนั้นน่ะเราก็จะมาเห็นหูในวิธีนี้นะฮะโอเคเราก็สามารถเล่นได้นะตัวนี้ก็คือตัวของinsert นะฮะตัวของ insert ของTable bin detail นะฮะเราก็ insert ไปในคลิปวิดีโอที่แล้วนะฮะฉะนั้นนะมาในคลิปวิดีโอนี้เราก็จะมาเขียนตัวที่อัปเดตใน stock นะฮะตัวที่อัปเดตใน stock ก็จะอยู่ในที่นี่นะฮะเราก็สามารถอัปเดตได้นะฮะโอเคจากนั้นเราก็สามารถโอเคเราก็สามารถลองได้เลยนะฮะเราก็สามารถลองได้เลยคืออันนี้นะอันนี้คือตัวตัวแคลคูลัสนะฮะตัวมีการคำนวณใน Data Grid View นะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็คือตัวอัปเดตที่เราเขียนเราก็เขียนนี่นะฮะเราก็เขียนในเมื่อมีค่าแล้วก็ให้มันอัปเดตไปนะฮะโอเคเราก็จะมาลองนะฮะเราก็จะมาลองอัปเดตเบิ่งว่าสิ่งที่เราเขียนนี้มันถูกต้องแท้หรือเปล่าโอเคนะฮะโอเคเราจะไปลองนะฮะปัจจุบันนี้สินค้าของเราก็คือรหัส122นะฮะ01 1012นะฮะก็คือภาษา VB นะฮะยังเหลือ29จำนวนแล้วก็จะว่าเหลือ68C ซาบเหลือ43นะฮะโอเควันนี้เราจะไปลองขายเบิ่งนะฮะเราจะขายประมาณคนละ2-3จำนวนนะฮะโอเคเราก็สามารถไปเริ่มโปรแกรมของเราได้เลยโอเคคลิกคอแล้วก็รันโปรแกรมเบิ่งนะฮะโอเคในตัวภาษาจาวานะฮะในตัว JPOS นะฮะโอเคเราก็จะขายลองขายเบิ่งนะฮะลองขายเบิ่งว่าโอเคนะฮะก็ลองขายเบิ่งปึ๊บ1012นะฮะเราจะขายประมาณเมื่อกี้นี่เป็น29นะฮะถ้าเราขายไปอีก4ก็แน่นอนต้องเหลือ25นะโอเคต้องเหลือ25บัดนี้เราต้องขาย12เป็นภาษา Java นะ Java เหลือ68นะฮะถ้าเป็น68เนี่ยเราลองขายไปประมาณ3นะให้เหลือ65นะฮะลองเบิ่งนะฮะปึ๊บนะฮะแล้วก็รายการตัวต่อไปนะฮะคือภาษา C Sharp ภาษา C Sharp ก็ประมาณ43อยู่ในสต็อกเหลือ43นะ C Sharp อยู่เหลือ43นะฮะแล้วก็ตัวนี้68นะตัวนี้29นะนะแล้วก็เราก็ซื้อไปในจำนวนนี้นะโอเคเราก็ขายเราก็ลองซื้อไปประมาณ3นะเพื่อให้น้องๆได้รู้จักว่าถ้าเราขายไป3แล้วแน่นอนถ้าเราขายไป3ปุ๊บก็ต้องเหลือ40ถ้า68เราขายไป3ก็ต้องเหลือ65ถ้าว่า29เราขายไป4ต้องเหลือ35นะฮะประมาณนี้นะโอเคเราก็จะมาโอเคเขาก็จะมาลองเบิ่งนะฮะว่าเขาจะขายได้หนูได้นะโอเคเขาจะลองมาขายเบิ่งนะฮะ1ล้านนะฮะ1ล้าน 175,000 นะฮะโอเคประมาณนี้นะโอเค1ล้าน 175,000 นะฮะปึ๊บนะฮะโอเคพอดีนะฮะหรือว่าเขาจะขายประมาณ80เป็นเลยนะฮะ80ปึ๊บโอเคต้องถอน5นะฮะต้องถอน5โอเคประมาณนี้นะฮะเราเอาลองขายเบิ่งว่ามีการอัปเดตของสต็อกแท้หรือบอกปึ๊บมันก็บอกว่าโอเคเซฟไปเรียบร้อยนะฮะถ้าเซฟไปเรียบร้อยเนี่ยเราก็ลองไปเบิ่งว่ามันอัปเดตสต็อกไปได้แท้หรือบอกนะโอเคเราก็ลองไปเบิ่งตัวสต็อกของเราฮะลองรีเฟกเบิ่งนะปึ๊บนะฮะก็เหลือ25ขายไป3นะฮะเมื่อกี้นี่เป็น68ขายไป3เหลือ65อันนี้เมื่อกี้เป็น43นะฮะเราขายไป3ก็เหลือ40นะนี่คือการตัดสต็อกในตัวภาษา Java นะฮะเขียนง่ายๆนะฮะบริหารโอเคฉะนั้นน่ะ
คลิปวิดีโอนี้เราก็จะมาเรียนรู้ในวิธีการตัดสต็อกแล้วนะฮะโอเคเราก็ลองมาขายเบิ่งเมื่อกี้เซายังเหลือเซา5นะฮะถ้าผมถ้าไอไปขายอีกนะฮะถ้าไอไปขายอีกประมาณ5ไปขายอีกประมาณ5ต้องเหลือเซายังแน่นอนนะฮะคือปัจจุบันนี้เหลือเซา5แต่ผมขายไป5ก็ต้องเหลือเซาประมาณเซาจำนวนนะฮะโอเคเราก็ลองขายเบิ่ง6แล้วก็30ไปเลยนะฮะต้องถอน5พ่อเขาบอกมีเงินพอดีแล้วก็ต้องป้อนลูกค้าจ่ายออกมาประมาณนี้เขาก็ต้องได้ทอนออกไปนะฮะโอเคแล้วก็ลองขายปุ๊บก็จะไปเลยนะฮะก็ลองไปเบิ่งว่ามันอัปเดตแทนหรือบอกขายไป5นะจำนวนนี้นะฮะปุ๊บนะฮะก็เหลือสาวนะฮะก็เหลือสาวนะฮะประมาณนี้นะฮะแค่นี้เองนะฮะเราก็สามารถอัพสต็อกได้แล้วนะฮะโอเคเราก็ขายไปเรียบร้อยนะฮะได้ไปจำนวนนี้นะฮะเรียบร้อยนะฮะโอเคนะฮะก็ขายไปเป็นแบบนี้แหละหลักการขายนะฮะโอเคก็เรียบร้อยดีนะฮะนะมันก็เรียบร้อยดีก็ประมาณนี้แหละนะฮะให้ฉะนั้นคลิปวิดีโอนี้ไอ้ก็จะมาตัดสต็อกตัวนี้ให้น้องๆได้เบิ่งนะได้เป็นตัวอย่างในการเขียนโปรแกรมในตัวภาษาจะว่าตัวเน็กบินนะฉะนั้นนะให้น้องๆได้เบิ่งเป็นได้เอาไปเป็นตัวอย่างในการเขียนภาษาโปรแกรมนะครับในการเขียนภาษาโปรแกรมของภาษา Java นะโอเคเราสามารถเขียนได้นะสามารถเขียนได้นะโอเคฉะนั้นน่ะมาในคลิปวิดีโอนี้ไอ้ก็จะหมดเท่านี้นะฮะมาในคลิปวิดีโอนี้ก็หมดเท่านี้ให้น้องๆติดตามไปในคลิปวิดีโอตัวต่อๆไปนะฉะนั้นน่ะ